ผู้ชมครับตำรับมัสมั่นไก่กับข้าวมันงาดำเนี่ยเสน่ห์เนี่ยอยู่ที่การรับประทานกับข้าวมันที่มีส่วนผสมของงาดำนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอาจจะยังไม่เคยทำนะครับตำรับนี้วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์พร้อมแล้วที่จะแนะนำคุณผู้ชมผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิแท้ 100% นะคุณผู้ชมครับตราเอไรแล้วข้าวสะอาดแบบนี้คุณผู้ชมเทลงหม้อได้เลยเห็นไหมคุณผู้ชมดูสิข้าว1ส่วนน้ํา 1.5 ถ้าจะให้แฉะหรือนุ่มมากกว่านิดนึงก็ 1.8 ไม่ถึง2เท่านะคุณผู้ชมครับแต่ก่อนจะใส่ขออนุญาตเกลือป่นนิดนึงอันนี้สูตรของเราน้ำตาลทรายนิดนึงเพิ่มความหวานนิดๆแล้วก็งาดำวันนี้ใช้เป็นงาดำตราข้าวทองเม็ดสวยเห็นไหมคุณผู้ชมใส่ลงไปด้วยและอย่าลืมล่ะต้องใส่อัมพวากะทิแท้ 100%ขั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกใช้เวลาสั้นๆแค่3ชั่วโมงในการผลิตคุณผู้ชมรับรองความหอมมันในทุกขวดไม่แต่งกลิ่นและสีสังเคราะห์ใส่ลงไปเลยครับคุณผู้ชมครับกลิ่นกะทิหอมออกมาเลยเสร็จแล้วก็ปิดฝาหุงให้สุกพอจะทำกับข้าวกับปลาอะไรที่เป็นอาหารไทยทุกครั้งนี่คุณผู้ชมครับจะต้องมีอุปกรณ์คู่ใจเสมอมีดครัวด้ามไม้ปลายแหลม7นิ้วรุ่นคลาสสิกปลานกเพนกวินมีดคุณภาพจากสีไทยคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวมันจะเฉลบหรือเอียงไปเอียงมาหรือตัวมีดอ่อนยวบยากจนกระทั่งหั่นเสร็จแล้วพลาดโดนนิ้วโดนมือดูนะเนี่ยหั่นลงไปปุ๊บเนี่ยทันทีคุณผู้ชมเนี่ยเราก็จะหั่นแบบนี้นี่มันฝรั่งแข็งนะเนี่ยปุ๊บเห็นไหมคุณผู้ชมอีกทีนึงอโชสวยงามมากเสร็จเรียบร้อยแล้วลงมือทำแกงดีกว่าวันนี้เลือกใช้น้ำมันถั่วเหลืองมรกตรับรองจะติดใจคุณผู้ชมครับน้ำพริกแกงมัสมั่นตราโลโบรสชาติมาตรฐานครบเครื่องแกงแบบแท้ๆกระผัดไปเอาคุณผู้ชมน้ำมันร้อนแล้วอุ้ยตายแล้วคุณผู้ชมน้ำพริกแกงหอมมากเสร็จแล้วคุณผู้ชมเราก็เติมกะทิลงไปเพิ่มนะแต่ก็อย่าใส่ไปจนกระทั่งเยอะเพราะว่ากะทิเนี่ยจะต้องค่อยๆเติมมันคือเทคนิคนะคุณผู้ชมพอเราเติมกะทิเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมเราก็ใส่ไก่วันนี้เลือกเป็นสะโพกไก่ใส่ลงไปเห็นไหมต้องเคี่ยวไฟอ่อนๆลุ่มๆใช้เวลาเป็นชั่วโมงเอาใส่มันฝรั่งเสร็จแล้วก็ใส่หอมใหญ่ลงไปเกลือป่นนิดนึงเพื่อให้น้ำปลานิดนึงพอมีกลิ่นมัสมั่นแบบไทยๆน้ำตาลปี๊บคุณผู้ชมถั่วลิสงแน่นอนที่สุดวันนี้เป็นถั่วลิสงคั่วใหม่ๆเม็ดสวยเชียวตราข้าวทองเห็นไหมคุณผู้ชมโปรยปลายใส่ลงไปมัสมั่นไทยมีความเป็นเอกลักษณ์ทำไมมันดูเนียนๆละมุนเปรี้ยวจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสนั่นเองคุณผู้ชมจากเนื้อมะขามจริงๆเปรี้ยวแบบธรรมชาติน้ำลายสอติดซองนิดนึงเปรี้ยวจริงๆแล้วก็หอมๆคุณผู้ชมเอาล่ะไม่ทำอะไรแฟนอ่อนลุมๆประเดี๋ยวมัสมั่นได้ที่พร้อมเสิร์ฟค่ะ